าติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะไปเริ่มที่จังหวัดขอนแก่นเลยนะคะทางพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์สายใหญ่ประเสริฐรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวก็สนที่กำลังกับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นค่ะเข้าไปตรวจสถานบันเทิงบริเวณหลังเทศบาลนครขอนแก่นจำนวนกว่า10ร้านซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันคริสต์มาสจำนวนมากค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ช่วยกันต่อต้านการค้ามนุษย์แล้วก็การค้าประเวณีเด็กนะคะหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะส่วนที่นครสวรรค์นะคะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ติดป้ายแจ้งเตือนบนถนนสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่10ล้อข้ามสะพานเดชาติวงศ์จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมไปจนถึงวันที่4มกราคมนะคะยกเว้นรถโดยสารสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะ 1,000 บาทค่ะส่วนจังหวัดชัยภูมิเตือนผู้ใช้รถยนต์ระวังเส้นทางจุดเสี่ยงถนนสาย225จากอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านเขาพังเหยเข้าอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นเส้นทางลัดในช่วงเทศกาลจากภาคกลางภาคเหนือเข้าภาคอีสานโดยผ่านจังหวัดชัยภูมิซึ่งเส้นทางสายนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดเสี่ยงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนับร้อยคนที่จังหวัดนครราชสีมาตำรวจก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 4,000 นายตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนที่เดินทางผ่านถนนสายหลักและสายรองในจุดเสี่ยงในจังหวัดนครราชสีมานะคะทางเส้นทางเดินของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวน89จุดเพื่อชะลอความเร็วของรถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะปิดท้ายที่จังหวัดสระบุรีนะคะการจราจรช่วงจังหวัดสระบุรีบริเวณกิโลเมตรที่17ถึง20รถเริ่มจะชะลอตัวหนาแน่นนะคะเนื่องจากผิวการจราจรแคบลงเพราะว่ามีการสร้างสะพานกลับรถทั้งขาขึ้นและขาล่องส่วนถนนมิตรภาพขาขึ้นบริเวณเนินพระใหญ่ไปถึงกิโลเมตรที่26มีการตีเส้นจราจรเพิ่มอีก1เลนเป็นถนนขาขึ้น4เลนเพื่อรองรับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกันได้อย่างสะดวกขึ้นค่ะ